เหรอเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอไปทางนี้นึงไปทางนี้นึงอะไรนะโอเคหนูรางวัลใช่ครับผมก็ของซีเป็นรางวัลหนุ่มเจ้าเสน่ห์แห่งปีนะครับครับคุณแล้วก็หนูเป็นของผมก็มีดาวรุ่งชายแห่งปีกับอีกรางวัลหนึ่งเป็นเพลงที่ประกอบละครแห่งปีพอจะจำได้ไหมว่านี่มันเป็นรางวัลที่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเออครึ่งปีแล้วเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่เลยคิดแล้วหลายอยู่หลายอยู่ตู้เขาเก็บไหมอ๋อจริงๆไม่มีตู้เราจะซื้อตู้ครับเก็บพี่ซีก็คือได้เจ้าเสน่ห์ไหมคะสำหรับเราเขินไหมเหมือนเราเขินพอๆกับหนุ่มเซ็กซี่เลยเพราะรู้สึกว่ามันแบบเจ้าเสน่ห์อ่ะเออก็เลยรู้สึกแบบว่าเขินนิดนึงครับผมพี่เลยต้องหนาเลยมันลงตัวเองเลยเนาะเสน่ห์เราตรงไหนยังไงยังไงให้หนูดีกว่าเนี่ยตรงไหนใจดีครับเฮียดูมีเสน่ห์มีเสน่ห์ตรงปลายจังหวะปัญหาเราทำไม่เป็นมีเสน่ห์ที่เฮียเป็นเฮียนี่แหละครับจริงๆเสน่ห์ทุกคนหรือว่าเสน่ห์ของหนูเนี่ยก็คือการที่เป็นตัวเองนี่แหละครับเป็นตัวเองแล้วก็ทำอะไรในแบบสไตล์ของเราใช่เดี๋ยวมันก็แผ่ซ่านไปเองแผ่ซ่านไม่จริงๆเอาจริงๆนะเวลาคนที่เรามีสไตล์หรือเป็นมีเสน่ห์ตัวเองมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเห็นแน่มันจะเห็นเองอย่างที่หนูร้องเพลงเพราะหรือว่าบุคลิกหนูอะไรมันก็เป็นเสน่ห์ของหนูอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วเป็นแบบว่าที่ทุกคนเห็นในตัวเราได้ทุกได้ปกติใช่ไหมประมาณนะครับดูก็งงเลยงงแล้วงงแล้วนี่ก็เป็นดาวรุ่งเนาะเป็นดาวรุ่งของหนูครับเป็นดาวรุ่งก็จริงๆไม่อยากเรียกตัวเองว่าดาวรุ่งครับก็เรียกว่าเด็กที่กำลังวิ่งตามความฝันคนหนึ่งละกันครับโอ้ยพูดซะน่ารักนั่นเฮียก็เป็นเด็กที่วิ่งตามความฝันกันเป็นเด็กด้วยเป็นเด็กด้วยกันครับใช่ก็ได้รางวัลนี้แล้วก็อีกรางวัลนึงเพลงประกอบละครแห่งปีก็ดีใจครับดีใจมากๆเลยที่แฟนๆแบบช่วยโหวตให้เรื่อยๆเลยครับใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือดีใจมากๆที่เหมือนผมก็เพิ่งเข้าวงการมาไม่นานครับเข้ามาเกือบจะ2ปีเองแป๊บถือได้ว่าแบบแป๊บเดียวมากๆซึ่งจริงวันนี้ก็มีคนให้เกียรติผมได้เป็นดาวรุ่งชายแห่งปีครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับไม่คิดว่าแบบจะมีคนมองเป็นดาวรุ่งด้วยแล้วสองคนตอนนี้ก็ผลงานแน่นงานมาเรื่อยๆเลยก็มีเรื่อยๆครับหลากหลายประเภทด้วยก็ปล่อยเพลงที่นี่ไปใช่อย่างวันเพิ่งปล่อยเพลงแสงระวีไปครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์กับแสงระวีเป็นเพลงแบบว่าแนวแบบนี้เรียดส่วนตัวเราสองคนแบบชอบความหมายของเพลงมากชอบมากใช่ครับวันนี้เพิ่งปล่อยไปเลยครับฟังได้ทาง DMD Music ครับเปิดเข้าไปฟังได้เลยครับเพลงแสงระวีใช่ครับเสร็จแล้วก็ต้องไปดูหนังต่อนะครับเป็นอีกหนึ่งสกิลที่มันมีความแตกต่างจากเพลงอื่นยังไงบ้างนะครับมันยากขนาดไหนก็ถ้าสำหรับผมเพลงนี้ก็เป็นเพลงค่อนข้างจะพิเรียดเป็นเพลงแนวพิเรียดครับซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ร้องเพลงแนวนี้เยอะมากเท่าไหร่ครับแล้วก็เพลงนี้ใช้ลมค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยอย่างโดยเฉพาะท่อนฮุกครับลองหน่อยท่อนฮุกลองยากมากลมไปอันนี้ลมป่วยแล้วลมไปหน่อยร้องใช่ไหมครับ4-3-2ไปจ้าฟังต่อที่ DMD Music เดี๋ยวลงหมดนะพี่ซีร้องได้ไหมพี่ซีเหรอคะร้องไม่พอเราก็เป็นศิลปินท่านหนึ่งศิลปินท่านหนึ่งออกรายการร้องเพลงอะไรก็ได้ฝึกครับผมเราก็มีออกรายการแบบมีบ้างครับผมมีบ้างก็ต้องฝึกพัฒนากันต่อไปครับผมพี่ซีแบบพัฒนาการทางด้านร้องเพลงดีขึ้นมากเลยจากตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเพียร์ตอนนั้นนานมากใช่คนเอามาเปรียบเทียบก็ถ้าสำหรับตัวก็มาไกลครับผมก็อยากลองแบบว่าร้องเพลงบ้างอยากร้องท้อมนุษย์บ้างแต่จริงร้องเสียงลมมนุษย์ร้องไม่ได้จริงเพราะหนูเป็นคนแบบว่าเนื้อเสียงแบบลมและท้ออะไรอย่างเงี้ย
เราแบบว่าเสียงแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็ร้องเสียงเต็มแบบนี้ไปได้ใช่ไหมพี่สีต้องการคนสอนไหมอะไรนะครับต้องการคนสอนไหมเทคนิคนี่ไงเราซื้อสอนอะไรหนูไม่ได้สอนเลยอุ้ยพี่นิวโอ้โหน้องซีเหรอซีไม่เขาก็พัฒนาไปด้วยกันนี่แหละครับช่วงนี้ยังมีแฟนมีตอยู่ไหมมีอะไรมีไหมอ๋อมีครับมีครับผมเดี๋ยวจะมีไปแบบว่าที่ไม่ใช่เอเชียด้วยใช่ครับบอกทวีปได้ไหมทวีปโลกยุโรปเลยเนาะยูเมกาเนาะใช่ไหมใช่น่าจะเดี๋ยวจะมีไปฝั่งนู้นด้วยเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เคยไปเลยแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกไปเดี๋ยวตื่นเต้นงานหนึ่งที่งานเดินพรมแดงครับเราไปดูกันว่าจะเป็นไงใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงครับแฟนมีตติ้งเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้เป็นแฟนมีตติ้งคอนเสิร์ตครับซึ่งเป็นของผมกับเฮียครับเป็นเอาบอกเลยเหรอก็บอกเลยเบสรู้บอกไม่ยังก็ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะจัดไงใช่จริงเราก็ซุ่มทำอยู่เหมือนกันครับผมก็รอสักระยะหนึ่งนะฮะใช่ครับตอนนี้ก็มีการคุยวางแผนแล้วก็มีการซุ่มทำบางโปรเจกต์อะไรบางอย่างไปแล้วเกี่ยวกับFamily Concertครั้งนี้ครับซึ่งก็จัดขึ้นภายในปีนี้แน่นอนครับใช่ภายในปีนี้แน่นอนแล้วบอกเลยว่าคอนเซปต์แบบเราผ่านคอนเสิร์ตมา2คนแล้วก็ต้องแบบว่ามีอะไรที่แบบว่าอลังการแล้วก็แปลกใหม่ซึ่งมันก็จะท้าทายความสามารถของเรา2คนมากขึ้นวางสถานที่เลยเนี่ยหนูพูดปุ๊บเฮียกดดันปั๊บเลยตอนนี้กดดันไม่เล่าวางสถานที่ไว้หรือยังก็ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยต้องรอดูฟีดแบคเขาดูว่าอยากดูเรามากน้อยแค่ไหนแต่อยากให้มาดูจริงเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกคอนเสิร์ตของซีนิวครั้งแรกเหมือนกันซึ่งรับรองว่ามีอะไรที่เราไม่เคยได้ทำหรือมีอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเราแน่นอนต้องราชมังเลยไหมโอ้โหราชมังถ้ามีคนมาดูเยอะขนาดนั้นก็อยากจะจัดแล้วแต่ว่าใหญ่รู้สึกว่าใหญ่เกินไปนิดนึงครับแต่ว่าสักวันนึงก็อยากจะสักวันนึงต้องมีลองมีจัดคอนเสิร์ตที่นั่นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเดี่ยวหรือว่าคู่หรือว่าอะไรก็ตาม